วิชาฆ่ากิเลสเป็นวิชาประเภทหนึ่งที่เป็นเรื่องของธรรมสร้างขึ้นมาจากความมีอยู่ของธรรมเป็นแขนงแขนงขึ้นออกมาเช่นเดียวกับต้นไม้คือก่อนที่จะเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบย่อมออกจากลำต้นต้นย่อมออกจากรากเหง้าของมันแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบออกมาเรื่องของธรรมหลักธรรมชาติธรรมในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่การในไหนมานั่นเรียกว่าพื้นฐานของธรรมวิชาธรรมก็ผิดออกมาจากนั้นเป็นแขนงต่างๆแล้วก็ออกมาพูดได้หลายชนิดให้ไพเราะเพราะพริ้งก็ได้ให้เป็นไปตามความจริงก็ได้ที่เรียกว่าชำระกิเลสบ้างประกอบความภาคเพียรบ้างถ้าพูดตามหลักความจริงว่าสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติหรือฆ่ากิเลสหรือสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าท่านผู้ใดจะถึงใจในความรู้สึกก่อนแล้วก็ถึงใจในการระบายออกมาหรือแสดงออกมาวิชาของธรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาให้เป็นเครื่องมือกลับเข้าไปสังหารกิเลสแต่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองวิธีการขุดค้นวิชาธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญนี้ดำเนินมาก่อนแล้วแล้วพระพุทธเจ้านั่นเป็นสยามภูทรงพยายามขวนขวายเองรู้ขึ้นมาเองโดยลำดับลำดาจนกระจ่างแจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งพื้นฐานแห่งธรรมและธรรมที่เป็นสมบัติของพระองค์โดยเฉพาะบรรจุในพระทัยเต็มควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้นำธรรมในพระทัยนั้นออกสอนโลกธรรมเหล่านี้จึงเป็นประเภทหนึ่งจากโลกทั้งหลายท่านจึงให้ชื่อว่าโลกว่าธรรมไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละประเภทการศึกษาเรียนในแง่ต่างๆของธรรมที่ท่านเรียกว่าปริยัตินั้นคือเราศึกษาเพื่อความจดจำแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจเราจำต้องได้ศึกษาเรียนก่อนไม่มากก็น้อยดังอุปัชฌาย์ท่านสอนกรรมฐาน5ก็คือวิชา5ประเภทนั่นเองขึ้นมาให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเบื้องต้นดังท่านสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมตันดันตะโจดันตานขาโลมาเกสาเรียกว่าปฏิโลมคือย้อนหน้าถอยหลังตลบหลายตลบทบทวนเพื่อความชำนิชำนาญเพื่อความเข้าใจตามธรรมชาติมีอยู่ของอาการทั้ง5นี้ซึ่งมีอยู่ทั้งตัวเราตัวเขาแล้วก็นำอาการทั้ง5หรือวิชาทั้ง5แขนงนี้ไปฝึกหัดเช่นการพิจารณาผมพิจารณาขนเล็บฟันแล้วก็กระจายไปถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดสรรพางร่างกายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิชาธรรมที่แตกแขนงออกไปจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายนี่แหละวิชาธรรมและธรรมก็เกิดขึ้นจากวิชาอันนี้นิวิชานี้ได้มาจากความจดจำจากอุปัชฌาย์อาจารย์หรือครูอาจารย์ซะก่อนเป็นภาคจดจำแล้วก็มาคลี่คลายขยาย
ออกดูตามความจริงของมันจนปรากฏความรู้แจ้งขึ้นมาภายในตัวของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมานี่ท่านเรียกว่ารู้จริงคือความจริงรู้ตามความจริงเอาความจำมาปฏิบัติเพื่อความจริงทั้งหลายวิชาธรรมจึงเป็นวิชาประเภทหนึ่งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหลายธรรมโลกทั้งหลายนั้นได้แก่สิ่งที่ท่านเรียกว่าอะธรรมคือสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ธรรมนั่นแหละธรรมผิดขึ้นมาก็เพื่อจะแก้จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้สังหารสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของตนที่เต็มไปด้วยอะธรรมด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญธรรมจึงเป็นเรื่องพิเศษอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนแม้จะเรียนมาจากปริยัติหรือศึกษามาจากปริยัติแล้วก็ตามสิ่งขั้นแหนงที่จะแตกออกไปเรื่อยๆนับตั้งแต่วงแคบถึงวงกว้างนับแต่หยาบถึงขั้นละเอียดนั้นจะเป็นขึ้นจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายโดยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะถอดถอนตนให้หลุดพ้นออกจากทุกข์ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายที่เคยพัวพันจิตใจให้กลายเป็นคนละเรื่องละราวกลายเป็นคนละสัตว์ละส่วนออกไปจากใจไม่คละเคล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนดังที่เคยเป็นมาเนี่ยการปฏิบัติธรรมจึงเป็นกรณีพิเศษจากโลกทั้งหลายอยู่ไม่น้อยธรรมทั้งนี้ต้องออกมาจากภาคปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายซึ่งเข้าใจแล้วรู้แล้วถึงจะนำมาพูดได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เราจะด้นจะเดาเอามาพูดด้นไม่ได้ถ้าทำภาคความจริงแล้วด้นเดาไม่ได้ต้องรู้จริงอย่างนั้นถึงจะพูดออกมาได้ตามความจริงที่ตนรู้ตนเห็นนั้นนี่จึงเป็นกรณีพิเศษถ้าพูดถึงเรื่องความเพียรก็ต่างจากโลกเขาเพียรในการงานของเขาอยู่มากงานใดก็ตามงานทางโลกกับงานทางธรรมนี้มีความต่างแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวการปฏิบัติในตัวของเราจะให้เป็นแบบโลกเป็นเหมือนโลกนั้นจึงไปได้ยากสำหรับผู้ที่จะตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้อย่างใจหวังศรัทธาความเชื่อธรรมดาในธรรมทั้งหลายนี้เป็นประเภทหนึ่งเชื่อจากความฝังใจที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสักขีพยานขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี้ประการหนึ่งความเพียรธรรมดาที่ตะเกียกตะกายแต่ล้มลุกคลุกคลานแต่ตามความจดความจำความเข้าใจในตำรับตำราหรือเชื่อตามครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นประเภทหนึ่งเชื่อในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งเพียรไปโดยลำดับลำดาเพราะความรู้ความเห็นนั้นซึ่งเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความเพียรให้หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับหนึ่งเนี่ยจึงต่างกันไปโดยลำดับลำดาแล้วที่สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงขนขวายในตัวเองและรู้ขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี่เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติโดยแท้สมบัติอันนี้แลเป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัติได้โดยลำดับตามสมบัติที่มีมากมีน้อยท่านเรียกว่าธรรมสมบัติเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็มุ่งจุดนี้เป็นสำคัญเหมือนครั้งพุทธกาลท่านที่เป็นสรณะของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นสรณะของตนและได้เป็นจริงๆแล้วก็กลายเป็นสรณะของโลกขึ้นมาธรรมจึงเป็นพิเศษอันหนึ่งจากโลกทั้งหลาย
และสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็เป็นข้าศึกกันส่วนมากอธรรมต้องเป็นเจ้าของจิตใจของสัตว์โลกแม้ธรรมมีก็แฝงเพียงเป็นแต่เพียงว่าเพื่อแฝงเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองจริงๆเนี่ยที่มีกำลังมากเหมือนกับอธรรมที่มันไปสร้างตัวเองจนเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแล้วกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้ยึดจึงได้ถือว่าหรือจึงได้พูดกันว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นคือมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสใจของเรานี้น่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากถ้าว่าเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสทั้งหมดว่าเป็นเราก็เป็นทั้งหมดไม่มีทางที่จะแยกแยะกันออกได้ให้เป็นคนละสัตว์ละส่วนนี่เพราะความกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเนื่องจากความสร้างเนื้อสร้างหนังของตนเองขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนี่ท่านให้นามว่ากิเลสซึ่งเหมือนกับกาฝากแทรกอยู่กับต้นไม้และดูดซึมต้นไม้มาเป็นอาหารเลี้ยงลำต้นของตนและต้นไม้นั้นก็อับเฉาจนกระทั่งถึงตายไปได้เมื่อกาฝากมีจำนวนมากจิตใจของเราก็เสียคนได้เมื่อสิ่งเหล่านี้มีกำลังมากแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างความเป็นอยู่สืบทอดกันไปโดยลำดับกำลังไม่มีวันหยุดหย่อนผ่อนคลายเลยก็คือกิเลสสร้างตัวเองภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่แหละนี่แหละท่านที่เรียกว่ามันเป็นเราไปเสียหมดประหนึ่งว่ากาฝากกับต้นไม้นั้นเป็นอันเดียวกันทั้งที่ไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นกาฝากเกิดขึ้นใบของมันก็ไม่เหมือนต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาของมันอะไรของมันอวัยวะของมันทุกส่วนเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นแต่มันดูดซึมเอาต้นไม้นั้นเป็นอาหารของมันไปตลอดยังชีพของมันอยู่ได้ด้วยต้นอาหารจากต้นไม้นี่ก็เหมือนกันกิเลสมันสร้างตัวของมันยังชีพคือความเป็นอยู่ของตัวเองให้สืบทอดไปโดยลำดับลำดาจนเป็นกับเป็นกันเป็นกี่ล้านกับล้านกันก็ไม่มีใครที่จะนับอ่านได้จากความยืดยาวของกิเลสที่มีความเหนียวแน่นอยู่และสร้างตัวเองอยู่ภายในจิตใจจึงไม่มีใครจะทราบได้ว่ากิเลสเป็นเช่นไรจิตเป็นเช่นไรเนี่ยมันกลายเป็นอันเดียวกันหมดนี่ใครล่ะจะทราบได้ก็มีพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาองค์เอกทรงบำเพ็ญพระองค์ทรงแก้ทรงไขทรงถอดทรงถอนสิ่งที่เป็นกาฝากทั้งหลายออกไปได้ด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระโพธิญาณหรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงตัวด้วยความเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยมาความภาคความเพียรไม่ลดถอยน้อยลงเลยนี่คือการบำเพ็ญเพื่อกำลังทางความดีทั้งหลายที่จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากพระทัยจนได้กลายเป็นพระโพธิเจ้าขึ้นมาด้วยสยามภูโดยความรู้เองเห็นเองนี่เบื้องต้นมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแยกกาฝากกับต้นไม้ออกได้ด้วยความรู้ชัดเจนว่านี้คือกาฝากนี้คือต้นไม้เป็นข้าศึกต่อกันไม่น้อยร้อยทั้งร้อยก็คือกาฝากนั่นแหละเป็นข้าศึกต่อต้นไม้จนได้ชำระออกหมดสังหารออกโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นพระไถ่หรือพระกิจบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละที่นี่จึงได้เป็นศาสดาสอนโลกด้วยความอาจฐานชามชัยโดยไม่มีใครเป็นคู่แข่งเลยพวกเราทั้งหลายก็ได้รับฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นอันดับสองจากพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ได้ยินได้ฟังจากพระองค์แล้วด้วยคำว่าสาวโกสาวโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก่อนจึงได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ยินได้ฟังมานั้นแล้วค่อยรู้เรื่องรู้ราว
่อยชำระสาสางกาฝากภายในจิตใจออกได้โดยลำดับส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันมีเต็มอยู่ภายในจิตใจแก้ไขถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงเพราะความสามารถฉลาดรู้ทันกับกลมายาของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกาฝากนั้นแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนได้โดยสมบูรณ์เมื่อเป็นสรณะของตนได้โดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นสรณะของโลกเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดของโลกเป็นแนวทางให้โลกได้เป็นคติเรื่องท่ามสอนโลกให้ยึดเหนี่ยวเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ นี่เราพูดถึงหลักธรรมชาติของจิตจริงๆนั่นแหละเมื่อมันค้าเข้ากับสิ่งที่ไม่ใช่ที่กับกาฝากคือกิเลสแล้วเราไม่มีทางเราจึงไม่มีทางทราบได้เพราะละเอียดพอๆกันจากจิตเนื่องจากเป็นนามธรรมเหมือนกันจะทำอะไรจริงเป็นการกระทบกระเทือนกิเลสเสียเสียหมดความทุกข์ความลำบากก็กลัวตัวทุกข์ตัวลำบากจะประกอบความภาคเพียรนี้ตะเกียกตะกายด้วยวิธีการใดๆก็กลัวแต่ความลำบากความลำบากนั่นแหละถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วก็คือกลัวกิเลสลำบากกลัวกิเลสเป็นทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสนี้มันเป็นการกระทบกระเทือนมันเป็นการตบการตีกิเลสการฟักการฟันกิเลสโดยลำดับลำดาและในขณะเดียวกันเพราะความสำคัญของเราที่ถูกกิเลสกลืนอย่างจมมิดก็กลัวความกลัวว่าเราเป็นทุกข์นั่นเองกิเลสมาเป็นเราไปแล้วเลยกลัวว่าเราเป็นทุกข์เรากับทุกข์ก็แยกกันไม่ออกกิเลสกับเราก็แยกกันไม่ออกมันกลายเป็นอันเดียวกันนี่ด้วยเหตุนี้วิชาธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะแยกจะแยะสิ่งเหล่านี้วิชาอื่นใดในโลกไม่มีทางที่จะแยกจะแยะระหว่างกิเลสกับธรรมหรือระหว่างกาฝากกับต้นไม้ให้ออกเป็นคนละสัดละส่วนได้นอกจากธรรมเท่านั้นนี่วิชาธรรมเป็นอย่างนี้เบื้องต้นก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าซะก่อนได้ยินได้ฟังและอุบายต่างๆในการบำเพ็ญในการแก้ไขถอดถอนก็นำมาปฏิบัติตนเองค่อยๆเกิดผลขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาในเบื้องต้นความโลภเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความหลงเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียราคะตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียขึ้นคือว่าอาการของกิเลสทั้งมวลที่แสดงออกเราก็ถือว่าเป็นเราเสียทิ้งนี่เพราะความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันมันแต่อาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมที่สอนไว้ก็ค่อยเข้าใจไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีความสงบบ้างเป็นบางการบางเวลาเช่นจิตรวมสงบตัวหรือจิตเป็นสมาธิขึ้นโดยลำดับก็จะเริ่มเห็นภัยแห่งความฟุ้งซ่านของตนเองฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็ฟุ้งซ่านเพื่อความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานั่นแหละไม่ใช่เพื่ออะไรก็เมื่อจิตเคยสงบแล้วความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่ผิดปกติกับความสงบย่อมจะทราบและฟุ้งซ่านเป็นในแง่ใดในแง่ความโกรธหรือในแง่ความโลภหรือในแง่ความกำหนัดยินดีหรือพอใจหรือไม่พอใจหรือก็ย่อมทราบไปโดยลำดับเพราะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่แฝงขึ้นมาผิดปกติของจิตที่สงบมีความสุขในขณะที่สงบตัวนั่นจึงเป็นเหตุให้ตื่นตัวตื่นใจให้ได้ทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งนี้เป็นไผ่สิ่งนี้เป็นหนึ่งนอกจากตัวของเรานอกจากจิตของเราไปจิตของเราสงบอันนี้ไม่พาให้สงบอันนี้พาให้พุ่งสั่นลำคาญจึงต้องได้ถืออันนี้เหมือนกับเป็นข้าศึกอันหนึ่งระหว่างเรากับข้าศึกคือกิเลสนั้นก็ต่อสู้กันท่านต่อสู้กันไปเรื่อยๆก็เห็นเหตุเห็นผลไปเรื่อยๆและแก้ไขถอดถอนออกไปเข้าสู่ความละเอียดธรรมก็ละเอียดขึ้นกิเลสก็ละเอียดไปตามๆกันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้น
อันนี้เมื่อจิตของเรามีทั้งความสงบมีทั้งความแยบคายอุบายต่างๆทันกับการแสดงออกของกิเลสประเภทต่างๆแล้วมันก็พอเป็นพอไปพอฟัดพอเหวี่ยงสุดท้ายก็เห็นชัดเจนกิเลสแสดงอาการชนิดใดขึ้นมาของตัวเองเช่นแสดงอาการโลภไม่ต้องพูดที่อื่นโลภอยากได้อาหารเพียงเท่านั้นมันก็กระเทือนใจแล้วนั่นวันนี้จิตมันโลภอะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนไม่เห็นว่าเป็นข้าศึกมันเริ่มทราบหรือโกรธใครก็ตามวันนี้จิตมันแสดงอาการไม่ดีโกรธคนนั้นโกรธคนนี้คนนี้ไม่พอใจเขานี่เป็นเรื่องของกิเลสที่เกิดขึ้นจากเราไปโกรธเขาเขาจะผิดเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินก็ตามความไม่พอใจในเขาก็คือกิเลสของเราเองนี่ก็มันก็ย้อนเข้ามาเห็นโทษของตัวเองมากกว่าที่จะเห็นโทษของผู้อื่นที่ว่าผิดไปแล้วก็พยายามเข้ามาแก้ตรงนี้นั่นมันเริ่มเห็นเข้าไปอย่างนั้นหรือราคะตัณหามันเกิดขึ้นเพราะเห็นรูปได้ยินเสียงสิ่งธรรมชาติที่เป็นวิสภาพกันแต่ก่อนไม่รู้กลมกลืนกันไปเลยพันกันไปเลยเมื่อปฏิบัติเข้าถึงจิตขั้นละเอียดพอแสดงอาการขึ้นมาอย่างนี้นี่จิตเราแสดงราคะคือความกำหนัดในสิ่งนั้นแล้วไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดถือผู้เป็นราคะที่แสดงตัวให้กระเทือนจิตใจนี้เป็นความผิดแล้วย้อนจิตเข้ามาแก้ที่ตรงนี้นั่นนั้นเริ่มรู้เข้าไปอย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติรู้ด้วยสติที่เราฝึกอยู่และพินิจพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาก็ทราบไปโดยลำดับธรรมดาเมื่อทราบกันหลายครั้งหลายหนก็แก้กันไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางจนถึงขั้นละเอียดแล้วก็กระจายกันออกไปถึงขันธ์ห้าของตัวเองว่ามันเป็นตัวพิษตัวภัยตัวเป็นทางแสดงออกหรือเป็นเครื่องมือแสดงออกของกิเลสทั้งหลายกิเลสอาศัยขันธ์นี่แหละเป็นเครื่องมือนะมันก็เริ่มทราบตัวกิเลสจริงๆไม่ใช่ขันธ์นะขันธ์ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่นำไปใช้เราก็นำขันธ์นั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือของธรรมด้วยในขณะเดียวกันอ้าวจิตมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรมันคิดเรื่องกิเลสเราคิดเรื่องทำแก้กันนั่นมันสำคัญมั่นหมายเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ใช้สัญญาความจดความจำที่พอจะแก้กิเลสประเภทนั้นได้ด้วยความจำของเราด้วยสัญญาของเราจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาขึ้นมานั่นวิญญาณความรับทราบมันรับทราบเรื่องอะไรรับทราบที่จะเป็นกิเลสแล้วเราก็แก้เป็นธรรมไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเครื่องมืออันนี้เราแยกแยะออกมาใช้ทางด้านธรรมะเมื่อสติปัญญาของเราทันหรือธรรมะของเรามีในใจมีกำลังพอที่จะทันมันแล้วมันย่อมจะทราบกันได้เป็นลำดับลำดาไปทั้งๆที่แต่ก่อนเราไม่เคยทราบมาเลยท่านปฏิบัติไปโดยลำดับลำดาจิตก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปเพราะได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมเจริญเติบโตขึ้นถ้าว่าเติบโตสติไม่เคยขาดบ้างขาดตอนก็ไม่ค่อยขาดและไม่ขาดนั่นปัญญาซึ่งนอนจมอยู่ภายในจิตใจเหมือนกับชุงทั้งท่อนก็แสดงตัวขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาปัญญาไหวตัวขึ้นมาจะไหวตัวเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อทราบเหตุทราบผลต้นไปในสิ่งต่างๆแล้วกิเลสเป็นสิ่งใดล่ะเป็นเหตุผลกลไกอะไรเป็นเรื่องอะไรปัญญาจะไม่จับปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่พินิจพิจารณาล่ะนั่นมันก็ต้องได้พิจารณาเมื่อพิจารณาเข้าไปแล้วมันก็ต้องรู้ไปโดยลำดับนาตามขั้นของปัญญาซะก่อนนี่เรียกว่าแก้กันชำระหรือถอดถอนทำลายกาฝากภายในจิตใจเลื่อยไปโดยลำดับลำดาอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิชาธรรมการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้เมื่อจิตได้เข้าอกเข้าใจวิธีการต่อสู้กับกิเลสแล้วเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหุ้มห่อจิตใจตัวของเราหมดทั้งร่างจนกระทั่งจะเคลื่อนได้สู่ความเพียรไม่ได้ก็ค่อยจางหายไปจนกลายเป็นความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีถอยเข้ามาโดยลำดับขึ้นมาโดยลำดับลำดาอย่างนั้นก็กลายเป็นความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปเข้าสู่ความเพียรกล้าดังท่านผู้ดำเนินในท่านสติปัญญาอัตโนมัติท่านเหล่านี้เป็นผู้ก้าวเข้าสู่ความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปแล้วนั่น
แต่ก่อนมีตั้งแต่กิเลสตัวขี้เกียจขี้ค้านตัวท้อแท้อ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยตัวไปไม่ไหวเต็มหัวใจและก้าวไม่ออกเมื่อทำได้มีกำลังแล้วทำก็ก้าวได้เหยียบหัวกิเลสไปตัวขี้เกียจก็เหยียบไปตัวท้อแท้อ่อนแอตะเกาะที่เคยเป็นมาแต่ก่อนก็เหยียบไปทำลายไปเรื่อยเรื่อยสุดท้ายก็มีแต่จะเอาท่าเดียวถ้าไม่หลุดพ้นเสียแล้วเป็นถอยไม่ได้นั่นมันเป็นขึ้นเองเมื่อทำมีกำลังแล้วเราไม่คาดไม่หมายละหากเป็นขึ้นโดยกำลังของธรรมกำลังของธรรมกับกำลังของจิตกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วหากเป็นขึ้นรู้ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยว่าเราจะตัดขาดไปได้ก็ตัดขาดไปได้ด้วยอำนาจของธรรมเป็นเครื่องมืออันทันสมัยทันการทันเวลาทันกับกิเลสทุกแง่ทุกมุมทุกประเภทของกิเลสนั่นเป็นอย่างนั้นนี่มีที่ท่านหลุดพ้นไปได้ท่านหลุดพ้นด้วยอย่างที่กล่าวมานี่แหละเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญการแก้ไขการถอดถอนจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพระผู้ปฏิบัติและสถานที่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวแล้วดูที่ในตำรับตำราข้างพุทธการมักจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาหาสถานที่ที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวหาสถานที่ที่ไม่ประมาทนอนใจเพราะคนเราเมื่อไปสู่สถานที่เปรียวๆสถานที่น่ากลัวแล้วย่อมเป็นความเพียรขึ้นมาเองใครจะไปนอนจมอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้คร้านเล่าเมื่อไปอยู่สถานที่เป็นภัยสถานที่จะต้องมีความชิบหายไปปวงได้เมื่อประมาทแล้วใครจะไปยอมประมาทในสถานที่ควรจะตายเช่นนั้นด้วยความประมาทต้องไม่ประมาทนั่นดังตะกี้นี้ก็ได้พูดให้ฟังเรื่องการอยู่ในป่าในเขาก่อนที่จะเทศน์นี้มันต่างกันมากอย่างนั้นแหละทั้งวันความเพียรเป็นไปตลอดสายไม่ต้องบังคับสติอยู่กับตัวนั่นแม่ปัญญาจะยังไม่ก้าวเดินก็ตามเมื่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาจะก้าวเดินสติดีระมัดระวังรักษาจิตอยู่เมื่อกำหนดที่จะให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใดก็ได้อย่างง่ายดายง่ายดายง่ายละนั่นละความเพียรอยู่กับตัวเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัยสถานที่ที่น่ากลัวนั่นแหละให้เป็นการกระตุ้นเตือนสติให้ตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาเลยกลายเป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนั่นนอนก็มีเท่ากับมีสติอะไรมาสัมผัสนิดหน่อยท่านั้นตื่นแล้วตื่นแล้ว ความเพียรของผู้อยู่ในสถานที่ไม่ประมาทย่อมไม่ประมาทเป็นความเพียรตลอดเวลานี่อันใดก็ตามขอให้เราได้บำเพ็ญขอให้เราได้ดำเนินเถอะเราจะรู้เองดังที่กล่าวมาในป่าในเขาสถานที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวและเป็นสถานที่ตั้งแห่งความเพียรโดยลำดับลำดานี้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วพระสาวกท่านพากันดำเนินมาแล้วทั้งนั้นด้วยเหตุนี้การบำเพ็ญในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาจึงเป็นสถานที่อันเหมาะสมอย่างยิ่งตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าลุคมูลเสนาสนังเป็นต้นนั่นเนี่ยเป็นการช่วยได้เป็นอย่างดีคือช่วยความเปลี่ยนของเราเราจะเห็นได้เวลาเราออกมาจากสถานที่นั่นมาอยู่ที่ธรรมดาธรรมดาและมาอยู่กับหมู่เพื่อนความขี้เกียจขี้คร้านแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยนั่นความเปลี่ยนไม่ค่อยก้าวหรือไม่ก้าวนั่นมันเป็นอะไรเพราะจิตมันนอนจมโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากกิเลสพาให้มันจมนั่นเองกิเลสมันง่ายที่สุดที่จะทำเราให้ล่มจมไปขอให้ได้ช่องได้โอกาสเพราะกิเลสมีแต่ช่องมีแต่หาโอกาสจะทำลายเราอย่างเดียวเมื่อมาอยู่ที่นั้นก็เป็นอันว่าเปิดโอกาสให้กิเลสก็ว่าได้เพราะมันต่างกันมากกับอยู่ในป่าในเขาเพียงคนเดียวเนี่ยท่านที่ได้สอนให้อยู่ในป่าในเขาฐานที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่นับวันนับคืนนับปีนับเดือนนะดูตั้งแต่จิตดูตั้งแต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันกลัวอะไรมันไปสัมผัสกับอะไรกลัวว่าเสืออยู่ที่ไหนความคิดสังขารนั่นนี่มันปรุงต่างหากมันหลอกว่าเสือนั่นมันก็รู้ทันจ้ะสังขารความปรุงว่าเสือเกิดขึ้นที่ใจทั้งที่เสือไม่มีมันหลอกตัวเองน่ะแล้วบังคับจิตไม่ให้มันคิดเรื่องเสือเรื่องสัตว์อะไรที่จะเป็นโทษแก่จิตใจโทษแก่ความสงบบังคับจิตให้อยู่ในอัตในธรรมเมื่อจิตอยู่ในอัตในธรรมอัตธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตจิตย่อมปลอดภัยไร้กังวลแล้วสุดท้ายก็เข้าสู่ความสงบเย็นแน่วเลย
นะเอาที่นี่วาระที่หลังที่จากนั้นแล้วแม้แต่เสือกระหึ่มกระหึ่มอยู่ข้างที่อยู่แล้วมันก็ไม่เห็นกลัวนั่นฟังสินั่นละเมื่อทำเข้ารักษาใจแต่ให้กิเลสรักษาใจหลอกวันยั่งคำเสือไม่มีก็หลอกว่ามี อะไรไม่มีก็หลอกขึ้นมาว่ามีว่ามีว่ามีแล้วเป็นไปตามมันจมไปตามมันไม่มีคำว่าได้ผลเป็นผลเป็นประโยชน์เลยมีแต่เสียโดยแต่เดียวผลลบตามกันไปเรื่อยๆพอเราได้ใช้อาจใช้ทำ เข้ารักษาตัวสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมนั่นอุตสาหะธรรมหมุนเป็นเกลียวเดียวกันเข้าสู่ใจรักษาใจจนกระทั่งใจมีกำลังขึ้นมาเมื่อใจมีกำลังขึ้นมาแล้วแม้เคยกลัวมาขณะก่อนแต่ขณะนี้ไม่กลัวเห็นได้อย่างชัดเจนของผู้ปฏิบัติถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาลองดูสิธรรมบุญเจ้าโกหกโลกเมื่อไหร่เมื่อทำได้เข้าสนิทกับใจแล้วเป็นเครื่องหนุนใจย่อมไม่มีความกลัวอ้าวถึงเสือจะเดินดุมๆเข้ามาตอนมาหาเราเราจะเดินเข้าไปหาเสือได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยทำไมเป็นอย่างนั้นฟังสิมันเป็นแล้วนี่ไม่ใช่มาคุยเฉยได้ปฏิบัติแล้วได้ฝึกได้ทรมานตนแล้วถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายจะตายก็ตายเถอะมันทำไมมันกลัวนักหนาวะมันจะไม่ตายหรือในโลกนี้มันจะอยู่ข้ามฟ้าหรือวะก้าวเข้าไปเดินเข้าไปเสืออยู่ตรงไหนมันหลอกเราว่าเสืออยู่ตรงไหนเดินเข้าไปหาเสือเลยเดินเข้าไปมันไม่มีมันหลอกเดินเข้าไปเดินเข้าไปจนตั้งคำสัตย์ขึ้นมากึกเลยเถอะในหัวใจวันนี้ถ้าว่าจิตนี้ยังไม่กล้าหาญไม่รู้เรื่องรู้ราวของความกลัวความกล้านี่เมื่อไหร่แล้วจะไม่กลับใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะเราไม่สะทกสะท้านกับนั่นบ้ากิเลสภายในหัวใจของเรานี่มันหลอกเราอยู่เวลานี้มันเป็นบ้าให้เป็นทุกข์จริงๆเขาว่าลมปากของเขาไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อะไรเลยนะเดินไปเดินตรงนี้แล้วไปไม่มีเสือเอาไปตรงนั้นแล้วอยู่ตรงไหนอีกเดินไปอีกไปหาตรงที่ว่าเสืออยู่เสืออยู่มันหลอกเรามันสังขารสัญญามันหลอกเราไปที่นี่ก็แล้วไปที่นั่นก็แล้ว1แล้วนะโกหกเรา2แล้วนะตามกันไปเรื่อยไม่ใช่ไปเฉยๆไปด้วยความเพียรสังเกตตัวเองไปตลอดเวลาคอยจับผิดกันเป็นตัวผิดเป็นตัวหลอกลวงธรรมะเป็นตัวจับผิดเป็นตัวแก้ความหลอกลวงสุดท้ายก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเนื้อกล้าหาญไม่ใช่กล้าหาญธรรมดานี่กล้าหาญอย่างที่ว่านี่แหละนึกให้หมดในโลกอันนี้กลัวอะไรไม่มีอะไรกลัวเลยเอาถ้าเสือเดินเข้ามานี้เดินเข้ามาก็เดินใส่เสือเลยไม่สะทกสะท้านจะไปรูปคำหลังมันได้อย่างสบายเพื่อนทุกเกิดเจ็บตายมากันเหนือมาเยี่ยมกันเหนือถึงเสือจะกินมันก็ไม่มีกลัวไม่สะทกสะท้านเอาตายก็ตายเพราะความกล้าหาญนั่นเองไม่ได้ตายเพราะความกลัวเลยนั่นเห็นไหมขณะนี้เป็นอย่างนี้กลัวจนตัวสั่นขณะต่อไปด้วยการบำเพ็ญนี้ความกล้าหาญทานไทยเป็นขนาดนั้นดูสินี่ธรรมะพุทธเจ้าไม่จริงไงไม่งั้นท่านจะฝึกให้ท่านจะสอนให้ฝึกให้ทรมานหรือกิเลสเป็นตัวทำให้คนเสียธรรมะเป็นเหตุให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่ท่านจึงให้สอนด้วยวิธีนี้แล้วให้อยู่ในป่า อยู่ในป่าในเขาที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปไม่ใช่ไปนอนให้มันกินเฉยๆนะเสือไปด้วยความเพียรนี่นะกล้าด้วยความเพียรสละตายด้วยความเพียรสละตายด้วยสติปัญญาด้วยอดุตัมไม่ใช่สละตายแบบขึ้นเฉียงเฉยๆนั่นนี่มันก็รู้แล้วสิเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็เห็นคุณค่าของการอยู่ในป่าอยู่ในเขาเห็นคุณค่าไปโดยลำดับดาเมื่อเราได้ปฏิบัติในสิ่งใดแล้วย่อมเห็นเหตุเห็นผลกันและเห็นคุณค่าตลอดถึงการเห็นควรจะเห็นโทษมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะการปฏิบัตินั่นแหละเมื่อตนก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วและรู้ขึ้นมาด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วทำไมมันจะพูดมาได้มนุษย์เราเป็นใจเป็นของรู้รู้แล้วทำไมพูดไม่ได้ปากเป็นสิ่งที่พูดได้แต่แค่นี้ทำไมพูดไม่ได้ล่ะเอาอย่างนั้นสิให้พิจารณาให้รู้ที่เรื่องนักปฏิบัติเราเป็นยังไงธรรมะพระเจ้านั้นเป็นโมฆะจริงๆเหรอสอนโลกแล้วโลกมันไม่ยอมรับนั่นสิโลกมันเป็นโมฆะหัวใจเป็นโมฆะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโมฆะธรรมะถึงจะเลิศประเสริฐอะไรมันก็เหมือนกับเอายาไปใส่คนตายนั่นแหละจะเป็นอะไรมันได้ผลประโยชน์อะไรยาจะวิเศษวิโสขนาดไหนเอาไปใส่คนตายสิเอาไปกรอกลงไปเอาฉีดลงไปแล้วก็ฉีดคนตายมันจะฟื้นได้ยังไงมันตายไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเหมือนกันธรรมะอยู่กับคนประเภทปทะปรมะไม่สนใจกับสิ่งใดเลยนอกจากกิเลสตัณหาฉุดลากไปเหมือนกับสิ่งไม่มีหัวใจเท่านั้นแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะเราไม่ใช่คนประเภทนั้นนี่นะเรารู้ดีรู้ชั่วเรามาบวชในพุทธศาสนาเราบวชเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อคุณงามความดีแล้ว
สิ่งใดที่เป็นค่าสืบต่อคุณงามความดีทำไมเราจะไม่รู้ทำไมเราจะไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนล่ะเรายิ่งเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ปฏิบัติทั้งคนด้วยทั้งพระทั้งองค์ด้วยทำไมจะไม่แก้กันล่ะหนูเฉยๆทำไมการอยู่เฉยๆเป็นประโยชน์อะไรบ้างถามตัวเองที่ยายครูบาอาจารย์ถามใจผู้อื่นผู้ใดถามมันไม่ดีมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาด้วยการกระทบกระเทือนการกระทบกระเทือนนั้นแหละกิเลสมันเกิดมันเกิดขึ้นในขณะนั้นมันเร็วที่สุดนะเรื่องของกิเลสเคยได้พูดแล้วไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะเกิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งกระดิกออกมาพับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นจากหัวใจดวงนั้นต่อเมื่อสติปัญญาทันมันนั่นแหละมันถึงจะรู้มันออกอาการในอาการไหนรู้จนกระทั่งอ้าวมันบริใจบริสุทธิ์นั่นคนมายังกิเลสมันออกแง่ไหนนี่วะทำไมมันจะไม่รู้มันอยู่ในหัวใจนี่ทำลายมันจนพังไม่มีอะไรเหลือตลอดถึงโคตรแท้ของกิเลสเรียกอวิชชาปัจจยาก็คือโคตรแท้ของกิเลสที่พาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายตลอดเวลานี่พังไปหมดแล้วมันจะไปแสดงอยู่ในจิตดวงใดในอาการของผู้ใดมันจะไม่ทราบล่ะก็เมื่อทำเป็นผู้สังหารมันเองเพราะเหนือมันอยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบอากัปกิริยาที่มันแสดงออกมันไม่มีที่แสดงออกในหัวใจแล้วมันแสดงออกจากหัวใจใดมันก็ต้องรู้ถ้าลงมาในเหนือมันแล้วมันต้องรู้นั่นแหละการชำระตนเองต้องให้มีความอาถรรพ์ชาญชัยเราเคยจมอยู่กับกิเลสมันพาเราวิเศษวิโสอะไรบ้างเดินจงกรมก็กลัวแต่จะตายนั่งทำที่ภาวนาก็กลัวแต่จะตายมีอะไรมีแต่กลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายเรื่องกลัวแต่จะตายคือเรื่องอะไรนั่นอ่ะฮะพี่นาที่ถามเจ้าของอย่างนี้สิจิตเมื่อเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางกิเลสเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางมันหมอบเหมือนกันนั่นแหละท่านก็มาใช่หมอบไม่หมอบพระเจ้าจะสอนให้ไตให้ชำระหรือให้สังหารมันหรือทำเท่านั้นที่จะทำให้กิเลสได้กระเทือนนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้กิเลสกระเทือนได้เลยเนี่ยการปฏิบัติเราต้องใช้ความคิดความอ่านคือสติปัญญามีอย่าอยู่เฉยๆเนื่องว่าทำจิตให้สงบแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันมันจะตายที่กระเป๋าจะไม่เกิดจนกระทั่งถึงสมาธิคือความสงบใจนั่นแหละถ้าทำด้วยความอ่อนแอต่อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านพาให้ทำแล้วมันจะจมลงในหมอนตอนนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเห็นโทษของมันในสิ่งเหล่านี้ผู้จะปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเอาจริงเอาจังอย่าท้อถอยให้ดูหัวใจเจ้าของเนี่ยสำคัญมากที่ตรงนี้นะอย่าไปดูสิ่งใดฟังสิ่งใดสำคัญกับสิ่งใดมากยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสแทบทั้งนั้นแหละมันแสดงมาถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะมีเรื่องของกิเลสนอกจากว่ากิเลสมันอ่อนตัวลงจนกระทั่งถึงว่ามันหลบมันซ่อนไม่มีแล้วนั่นแหละมันจะไม่แสดงมีแต่ธรรมละคือสติธรรมปัญญาธรรมแสดงตัวแสดงลวดลายมีตลอดเวลาภายในหัวใจดวงนั้นนะเวลากิเลสมันกระดิกออกมาแล้วก็เป็นอันว่าถูกสังหารกันทันทีมันจะแสดงอะไรล่ะกิเลสมันก็ฉลาดไม่งั้นจะเรียกมันจะปกครองหัวใจโลกคุ้มหรือมาเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจโลกได้ยังไงนั่นมันลำบากขนาดนั้นนะเรื่องการชำระกิเลสถ้าเราจะเอาความลำบากนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจอีกก้าจะเป็นเรื่องของกิเลสอีกให้เกิดความท้อแท้อ่อนแออีแล้วไปไม่ไหวไม่ไหวอีแล้วนั่นฟังสิมันแหลมไหมกิเลสมันแทรกขึ้นมาทุกระยะนะการพูดเรื่องกิเลสมันต้องเห็นเรื่องของกิเลสพูดเรื่องของธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมเห็นเรื่องของธรรมมันเต็มหัวใจเธอน่ะมันพูดได้เต็มปากนั่นแหละถ้ามันไม่เห็นนี่สิมันลำบากจะทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นจะตายเลยไม่ได้เรื่องวันหนึ่งปวดเข้ามากับมันนับปันนับคืนนับปีนับเดือนนับอะไรมืดมืดแจ้งแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ในความมืดแจ้งเหมือนกันกับเราเขาไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรแล้วเราจะเอาความวิเศษวิโสอะไรมาจากมืดจากแจ้งเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเท่านั้นพรรษาล่ะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติฆ่ากิเลสตัวมันเป็นพิษเป็นภัยต่อใจแล้วเราอย่าหวังว่าจะเป็นความสุขเราจะไปโลกไหนถามเจ้าของสิโลกไหนโลกวิเศษถ้าลงในกิเลสบีบหัวใจอยู่แล้วมันก็เหมือนกับนักโทษย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นสู่เรือนจำก็คือนักโทษย้ายที่ย้ายฐานนั่นเองมันมีความสุขความเจริญความเลิศเลอที่ตรงไหนพิจารณาเอาสินี่แหละการถามเจ้าของให้ถามงั้นพอกิเลสอยู่บนหัวใจมันก็เป็นเหมือนกับนักโทษย้ายพบย้ายภูมิย้ายไปไหนมันก็ไม่พ้นที่จะเป็นนักโทษของกิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาฆ่ามันจะแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละไม่ถามมาทำไมอดีตผ่านมาแล้วยุ่งอะไรนั่นอนาคตยังไม่มาถึงยุ่งอะไรปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือนั่นฟังสิแล้วมันจะไปหมายอะไร
เมื่อไม่หมายแล้วหมดกังวลแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนนั่นทีนี้มันก็ทำให้รู้สิว่าที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในหัวใจนี่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นนั่นมันมีมากมีน้อยก็ตามเหมือนอย่างน้ำอย่างเสี้ยนนั้นเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็ทุกข์ถ้ามันยังมีอยู่ในร่างกายของเราถอนมันออกหมดเท่านั้นมันถึงจะสบายใจก็เหมือนกันทำพระพุทธเจ้าถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วมันก็หมดจะเอาอะไรมาถอนอะไรมาถอดแล้วก็ย่นเข้ามาหาตวงเราอีกถ้าเราถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วจะให้ใครถอนใครจะเลิศยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานะใครจะเก่งยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราใครจะเพียรยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานั่นใครจะฉลาดยิ่งกว่าเราผู้พยายามแก้หัวใจเราด้วยปัญญาใครจะมีสติยิ่งกว่าเราผู้ตั้งสติตลอดเวลานี้นั่นฟังสิมันเกิดได้มีได้ถ้าเราได้ปักใจลงไปเพื่อความมีความเป็นในสิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายสำหรับตัวของเราต้องเป็นได้แน่นอนแม้งั้นธรรมพุทธเจ้าไม่เรียกว่าสวดคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นสอนคนให้มีให้พ้นทุกข์พ้นภัยหัวใจนี่เป็นสำคัญมากนะร่างกายเป็นอะไรนี่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นอาศัยอยู่ในร่างนี้แล้วยังไม่แล้วยังมายึดร่างนี้มาเป็นตัวของเราอีกแบกหมดเลยนะเห็นไหมกิเลสมันฉลาดไหมยึดนี่อุปาทานนักขันธ์ท่านว่านู่นออกมาจากใจนั่นแหละยึดใจยึดมาโดยลำดับนาพอปล่อยเข้าไปดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงรากแก้วรากฝอยถอนพวดออกมาหมดไม่ถามหานิพพานถามมาทำไมนั่นมีกิเลสเท่านั้นมันพาให้ยุ่งนั่นยุ่งนี่วุ่นนั่นวุ่นนี่ตลอดเวลากะนั่นข้างนี้นี่จะเป็นลมๆแรงๆคว้าน้ำเหลวไปหมดปักลงไปที่ตรงไหนกิเลสมันสร้างเรื่องขึ้นมาอยู่ตรงไหนมันสร้างที่หัวใจนั่นแหละดูมันให้ดีการประกอบความภาคเพียรอย่าไปหาไม่ล่ำเวลาอุบายวิธีดับเจ้าของมันเป็นอุบายของเจ้าของเองเป็นกรณีพิเศษสำหรับแต่ละคนละคนที่จะหาอุบายฝึกตนเองแก้ไขตนเองครูบาอาจารย์ก็ยกยื่นให้เหมือนกับยื่นให้ทำทั้งรุ่นนั่นแหละเจ้าของต้องเอาไปจารณ์ในเอา คิดแยกตัวเองไม่เช่นนั้นก็ไปไม่รอดนะหลักแต่ว่าประกอบพิจารณาความเปลี่ยนก็ดีทำพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมซึ่งทั้งนั้นถ้าเราจะใช้ความพิจารณาตามความซึ้งแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกมาเพราะทรงแสดงมาด้วยความบริสุทธิ์หมดจดแต่แท้ในภายในพระไถ่และความฉลาดแหลมคมด้วยแสดงออกมาด้วยความฉลาดแหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพูดพินิจพิจารณาตามพระวาทไม่ว่าจะบทใดบาทใดแง่ใดก็ตามจะได้ความซึ้งใจมาโดยลำดับดาเพราะมีน้ำหนักพอๆกันหมดในนามว่าสวดคาถาธรรมตรัสได้ชอบแล้วนั่นนี่เราไม่พิจารณาแล้วสิมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นธรรมทั้งหลายก็แทบเป็นแทบตายสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนหมดใช่หมดพุงไม่มีอะไรเหลือเลยยังยึดเอาไม่ได้มันก็สุดที่ใส่ฟังจะสอนอะไรไปอีกสอนหมดพุงแล้วฟังแต่ว่าหมดพุงไปเลยมันพากันตั้งใจพึ่งปฏิบัติเหมือนอยู่คนเดียวต่างคนต่างเหมือนอยู่คนเดียวทั้งที่อยู่ในถ้ำกลางหมู่เพื่อนฝูงนั่นแหละคือไม่กังวลไม่กังวลกันไม่คิดเป็นเรื่องกังวลเป็นอันเป็นการทำลายที่ธรรมะให้ขาดว่าขาดตอนไปด้วยความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ดีพยายามสิเจ้าเรื่องจริงมันอยู่ที่ไหนก็บอกแล้วอยู่ที่จิตแสดงอยู่ที่นั่นน่ะมาหมายเรื่องนั้นแล้วมาหมายเรื่องนี้ผู้นั้นเองเป็นผู้ออกไปหมายน่ะแล้วหลงตื่นเงามันนี่น่ะไม่ใช่อะไรนะจำให้ดีนะคำนี้นะให้มันเวลามันเป็นขึ้นมามันจะเป็นเหมือนกับกังวานอยู่ภายในหัวใจเจ้าของนั่นแหละครูบาอาจารย์จะแสดงไว้นานเท่าไหร่ก็ตาม
มันจะไปกังวานอยู่ในนั้นด้วยความจริงที่เรารู้เราเห็นขึ้นมานั่นแหละอ๋ออ๋อท่านยอมรับกราบไม่สงสัยเนี่ยคือเจ้าเรื่องใจดวงนี้เองแหมเวลามันก่อมันก่อจริงๆนะไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วไม่ทราบว่าจิตเป็นไงอีกด้วยหากมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มหัวใจไฟวารกันสู้ไม่ได้เผาไฟวารกันมันอยู่ไหนไม่รู้นะไฟหัวใจเรานี่สิราคะกินาโทสักกินาโมหกินาความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นจากไฟเหล่านี้เผาที่หัวใจนี่ไม่มีเวลาสั่งเลยถ้าไม่แก้มันได้หรือให้มันสงบตัวลงได้ด้วยการแก้ไขดัดแปลงกันเราก็จะแบกอยู่อย่างนั้นตลอดไปโลกไหนก็จะแบกไฟไปมันวิเศษอะไรมันสุขที่ตรงไหนเอาสมมุติว่าเราขึ้นจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นบนก็แบกไฟขึ้นไปมันก็ไปเผาอยู่ข้างบนนั่นสิเหมือนคนไข้ไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ชั้นไหนก็ไปสิคนไข้น่ะมันก็เป็นคนไข้อยู่ในชั้นนั้นๆแหละถ้ามันเป็นมากมันก็ไปควรไปค้างอยู่นู่นมันร้อยชั้นมันก็ไปร้องไปค้างอยู่ในร้อยชั้นมันจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าไม่หายไข้นะถ้าหายไข้เสียอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้มันเป็นปกติธรรมดาไม่เป็นทุกข์นี่มันทุกข์เพราะไข้ต่างหากบีบบังคับอันนี้ก็ทุกข์เพราะกิเลสต่างหากมันบีบบังคับหัวใจถอดถอนกิเลสออกหมดแล้วอยู่ไหนมันก็สบายทั้งนั้นไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาว่าสูงว่าต่ำมันจะไปที่ไหนมันที่ไหนเพราะจริงเหล่านี้มันเป็นเงาทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงจริง 100% ก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วล้นล้วนแล้วนั่นแหละหมดอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่สนใจเพราะรู้เท่าแล้วนั่นคุณไหนฟังสิเนี่ยท่านมาท่านเลิศเลิศอย่างนี้มันเห็นตรงนี้เข้าไปสิว่าพระพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนเราคัดค้านเราไม่ได้แล้วจะไปคัดค้านพระเจ้าได้ไงความจริงมันเหมือนกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ลงคอหรือคนเราแม้แต่ภายนอกอย่างนี้เหมือนกันต่างคนต่างไปเห็นแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันมันยอมรับกันทำก็ยิ่งเป็นของจริงเต็มส่วนด้วยแล้วลูกก็ไปตรงไหนก็ยอมรับนั้นพากันตั้งใจคือปฏิบัติผมไม่ค่อยจะได้ประชุมเทศอบรมบ่อยๆนะทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนภาคขันก็ยังว่าแหละวัยมันก็แก่ลงไปเห็นไม่รับชะลาลงไปเลยลำดับนั้นแต่มันขยันขันแข็งแน่นหนามันคงเหมือนแต่ก่อนได้ยังไงอยู่ก็หมู่กับเพื่อนก็อยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยการแนะนำสั่งสอนก็แล้วแต่เรื่องธาตุเรื่องขันจะอำนวยให้มากน้อยถ้าธาตุขันไม่อำนวยแล้วก็จะอะไรมาเทศเพราะธาตุขันเป็นเครื่องมือเมื่อเครื่องมือมันชำรุดแล้วจะอะไรมาใช้มันก็อยู่เฉยเพียงแต่ลำพังใจที่จะมาแสดงออกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องอาศัยขันเป็นเครื่องแสดงออกนั้นหมู่เพื่อนขอให้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้เด็กหนักอกหนักใจนะสอนแทบล้มแทบตายแล้วยังให้แบกความหนักอกหนักใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่อีกแล้วนั่นผมอกแตกนะอย่าว่าจะพูดทะเลาะกันจะอกแตกนะนี่ก็อกแตกได้เหมือนกันสลดสังเวชนั่นเองสอนอย่างหนึ่งเป็นอย่างสอนอย่างหนึ่งผลเป็นขึ้นมาอย่างหนึ่งนะมันขัดมันแย้งกันก็แสดงให้เห็นชัดๆว่ากิเลสกับธรรมเข้าแข่งกันในวัดในว่าในครูบาอาจารย์ทั้งๆที่เทศสอนให้ชำระกิเลสตลอดเวลาแต่กลายเป็นเรื่องของกิเลสมาเป็นคู่แข่งกับธรรมของครูบาอาจารย์มาเป็นข้าศึกต่อเพื่อนต่อฝูงต่อครูต่ออาจารย์นั่นยิ่งประจานขายหน้าความเลวทรามของตนอย่างไม่มีอะไรที่ให้อภัยเลยขอให้อย่าให้ได้เห็นขอให้อย่าให้ได้ยินเอาละเหนื่อยแล้วเดี๋ยวต้องพอ